วางขายทั่วไปตามร้าน Nike น้ำอัดลมบวกกับแบรนด์ Nike As a soda pack I'm selling this for about 700 20,000 บาทนะคะแพ็คนี้เหมือนเราลงมาลงมาผิดงานโอ้มีควันด้วยมีควันด้วยโอ้โหเล่นใหญ่เลยบอสตาราวันวันโหแถวยาวมากอยากจะบอกว่าใช้เวลาในการต่อแถวนะเป็นเกือบชั่วโมงอ่ะซอกแซกมากๆเลยนะเดี๋ยวดูว่าในงานเนี่ยคนจะเยอะขนาดไหนนะแล้วดูแต่ละคนนี่แต่งตัวแบบแปลกๆนั้นเลยนะเฮ้ยทุกคนเรามาผิดงานหรือเปล่าวะทำไมเรามางานรองเท้าสนีกเกอร์เอ็กซ์โปนะแต่ทำไมมีแต่คนแต่งตัวจัดเต็มดูดิจัดเต็มกันทั้งนั้นเลยอะโอเคทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันวันนี้พาทุกคนมางานสนีกเกอร์เอ็กซ์โปนะคะปกติเราไปงานสนีกเกอร์คอนอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นงานรวมรองเท้าผ้าใบแต่เดี๋ยวมอสกำลังงงๆว่ามอสมาผิดงานหรือเปล่าแล้ววันนี้นะไม่ใช่มีแค่มอสมาคนเดียววันนี้มอสนัดกับพี่อุ้ยนะคะกูรูสนีกเกอร์ด้วยแล้วพี่อุ้ยจะแต่งชุดอะไรมาเนี่ยวันนี้จะจัดเต็มแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วกันเนาะเราก็งงๆนะนี่ไงเราเจอแล้วร้านรองเท้านะบอกพี่ตากล้องไว้ว่าเดี๋ยวเรามางานรองเท้านะจะเป็นวัยรุ่นแนวแบบเท่ๆแอบช็อตฟิลปรากฏว่างานนี้ทุกคนมันเป็นงานอนิเมะที่คนชื่นชอบพวกตัวการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแต่งตัวเป็นการ์ตูนที่เขาชอบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้2งานเลยนะทั้งอนิเมะแล้วก็สนีกเกอร์เอ็กซ์โปนะเดี๋ยวดูสลับกันไปชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างดูรองเท้ากับดูคนแต่งตัวNike Kitty น่ารักอ่ะข้างในก็มีลายด้วยนี่ใครที่มาเดินงานอนิเมะนี่อาจจะชอบนะคิมิอะเข้ามา40นี่บางคนเขาก็ลากรถมาเลยนะรถอ่ะอาจจะมีทั้งซื้อแล้วก็ใส่รถบางคนก็ลากอย่างนี้ขายแต่ว่างานอันนี้จะไม่เยอะเหมือนแบบสนีกเกอร์คอนที่เรามาเดินเนาะจากที่มอสเดินดูนะแต่ว่าต้องให้พี่อุ้ยช่วยหาว่ามันมีคู่เจ๋งๆอะไรบ้าง What is your outfit today? Change something? โอ้โหมีควันด้วยมีควันด้วยโอ้โหเล่นใหญ่เนี่ยมีสโมกด้วยโอ้โห right thank you อะไรมันไหนเอวดีซะด้วยเอาคนถามมาอันนี้มางานอะไรก่อนเดี๋ยวงงอันนี้ใครไปเดี๋ยวมาขาย K-pop ค่ะ K-pop inspire merch เดี๋ยวเราเจอคนไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอาละจากอนิเมะเรามีงาน K-pop มาตอนนี้กำลังฮิตแบบไหนแบบนี้ FC Hot ค่ะลิซ่าอ๋ออันนี้ FC ลิซ่าเลยนะแบบนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้130เหรียญ130เหรียญนะ130อันนี้มาอยู่ในลอสแอนเจลิสกันหรอหรือมาจากไหนอ๋อ BTS เขาสวยเขาเจ้านะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่อะตามนี้ตามไปโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้เป็น K-POP Center นะนอกจากอนิเมะนี่ตอนนี้ในงานมีทั้งหมด3งานนะทุกคนเขามีแบบ K-POP ด้วย K-POP นี่เรานึกถึงน้องลิซ่าเลยนะมอสจ่ายตั๋วของงานสนีกเกอร์เอ็กซ์โปนะแต่ว่าได้มาเดินทุกงานเลยไม่รู้ว่างานอันนี้ตั๋วถูกกว่าหรือเปล่านะดูน้องๆน่ารักกันเลยอ่ะพี่ตากล้องถูกใจสิ่งนี้ซูบารุพี่ตากล้องบอกซูบารุดี ตอน
นี้ข้างหน้านะจะเป็นน้องๆจากพวกไฮสคูลนะคะเข้ามาเต้น cover show นะลองดู K-pop ของน้องๆในลอสแอนเจลิสรองเท้าเดี๋ยวเรามาหาอาวุธนะโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยเพลงมาด้วยโอ้โหมีดดาบนี่ขายดีนะมีทั้งมีดดาบมีร่มอันนี้มอสไม่มั่นใจว่าเป็นตัวการ์ตูนอะไรนะเพราะว่ามอสไม่ได้กูรู้เรื่องอนิเมะแต่อันนี้เขาบอกว่า20ข้างในมีมีดจริงปะเดี๋ยวรอดูนะลองดิในงานไม่งั้นมันก็อันตรายเนาะอะไร thank you เอาเฮ้ยๆข้างหน้าเราอะไรอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้งงๆอันนี้ตัวการ์ตูนอะไร Little Nightmares 2 he's Mono oh thank you เราก็ไม่เคยดูนะ Oh Solid Snake from the Metal Gear Solid franchiseนี่รู้จักอันนี้ Toy Story นี่ Hi เดียวกันข้างในนี้เขาก็มีอะไรอ่ะจุ้งจิ้งนะเป็นมีสติกเกอร์สามเหรียญมีเข็มกัดเนาะแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะจะเป็นของแบบกระจุ้งกระจิ้งเยอะเลยอ๋อนี่เขาก็เพ้นหน้านะ Hi you cute ทหารแคลิฟอร์เนียมีทองแคลิฟอร์เนียด้วยมีเอาปืนมาด้วย2บอกเลยโอ้เมื่อกี้ปืนอันนี้เอาเขาเรียกว่าอะไรนะจรวดมาเลยมีศิลปินที่วาดตัวการ์ตูนนะมาแจกลายเซ็นด้วยคนนี้คือคริสนะโอ้มอเข้าใจว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นศิลปินนักวาดคนญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าเป็นชาวอเมริกันนะใช่ไหมน่าเป็นชาวอเมริกันเนาะใช่โอ้โหเห็นแล้วก็แบบปึ้มแทนศิลปินนะคะดูดิแถวเนี้ยแฟนคลับเยอะมากๆเลยสมมุติถ้ามอสอะตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยจะมีใครมาต่อแถวขอลายเซ็นบ้างมั้ยเนี่ย มีตติ้งดีมั้ยจัดดีมั้ยอันนี้เป็นแบบโปเกมอนอยู่ข้างในแล้วก็เปิดไฟได้นะhow much is it Under light of Pokeballs are 65อ๋อ65เหรียญ นะคะ All right thank you so muchป๊อปมาร์ทโรโบช็อปเหมือนเป็นการ์ดอย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเนี่ยเพราะนี่ไงเป็นเครื่องอัตโนมัติมอลลี่นะคะมอลลี่เห็นก็บอกว่าเมืองไทยกำลังฮิตเลยนะเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 15-16 เหรียญเขาก็จะมีโมเดลขายจากที่มอสดูเนี่ยนะมอสรู้จักนี่มอสเกิดทันดราก้อนบอลเขาขายกล่องละ30เหรียญนะกล่องละ 1,000 โอ้นี่มันเมกาสเปรดมอลลี่นะมอลลี่ยักษ์แล้วก็เป็นเหมือนแบบแนวอวกาศนอกโลกซื้อไว้สักตัวนะนี่ก็ขายเท่าไหร่เนี่ยตัวใหญ่เขาขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญ นะคะประมาณเกือบ 50,000 นะตัวนี้พ่อค้าแม่ค้าที่
มาขายของอันนี้ในส่วนของงานอนิเมะนะคะอยากจะบอกว่าคือแต่ละร้านเนี่ยมันติดกันมากเลยเห็นไหมแล้วก็ทุกร้านเนี่ยคนแน่นทุกร้านเลยนะทุกคนโอ้โหมันก็เป็นแบบความชอบเนาะแต่ละคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะชอบตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่อย่างมอสชอบอะไรอะดูแต่ชินจังอะไรเงี้ยยุคมอสนะคือเดินเฉยๆก็ชุดก็ลำบากแล้วน้องเขายังแบกอะไรอีกอันนี้เขาแบกอะไรมาดอกไม้หรอหรืออะไรสักอย่างรู้สึกเขินจังเลยอ่ะที่มาเดินงานนี้แล้วเราไม่ค่อยรู้จักตัวการ์ตูนอ่ะแต่ใครที่รู้จักช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะเอาจริงเอ้ยว่าแต่พี่อุ้ยมางานสนีกเกอร์งานผ้าใบพี่อุ้ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมอสลองโทรตามหาพี่อุ้ยก่อนโอ้โหบอลพิงแบ็คพิงสวัสดีพี่อุ้ยสวัสดีครับน้องมอสเดี๋ยวกำลังดูเขาซื้อขายกันอยู่เลยอ๋อขายตรงนี้จริงเหรอเนี่ยเห็นนะว่าตาเลยไปดูอนิเมะตรงนู้นนะงานเยอะมากนี่เหมือนเรามาผิดงานใช่คือมอสกับพี่อุ้ยเนี่ยนัดกันบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมางานสนิกส์โซ่สนิกส์แก้โคเพราะว่าปกติเราเจอกันงานสนิกส์คอนใช่เป็นไงบ้างพี่พอได้เดินงานนี้มันเหมือนมันมีมันแบ่งงานกันแบบงานสนิกส์แก้โคแค่สองล็อกแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกแนวอนิเมะแนวอะไรอย่างงี้ใช่เคป๊อปเทรนด์ปีนี้เนี่ยต้องเป็นแบบแนวไหนพี่ต้องเป็นแนวแบบวันพีซฮะวันพีซใช่การ์ตูนวันพีซอนิเมะกำลังอยู่ใน Netflix อ้าวตอนนี้ดังมากที่เมืองไทยไม่เกี่ยวอะไรกันนี่สนิกเกอร์พี่ก็เราอยู่ในงานอนิเมะครับพี่ตำรวจมาตำรวจมาบอมเขาตะปองพี่เขาแบบจะโหดหรือจะน่ารักดีดูน่ารักมากกว่าโอ้ยสรุปพี่โอ้ยพามอสมางานอะไรเนี่ยมางานสนิกเกอร์เอ็กโปครับสนิกเกอร์อนิเมะสนิกเกอร์อนิเมะก็ที่พี่เดินดูก็จะมีพวกรองเท้าพวกแบบไนกี้ดังโลนิวบาลานซ์มันก็ยังเป็นเทรนด์ของเมื่อตอนต้นปีที่เราคุยกันเรื่อง Y2K มันก็จะเป็นรองเท้าใส่สบายสบายเป็นแบบพวกโลส่วนรุ่นไฮเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วตามคนเดินทั่วไปในงานอะไรเงี้ยเพราะอะไรพี่เพราะว่าช่วงนี้มันช่วงซัมเมอร์ด้วยป่ะคนเลยไม่ค่อยใส่แบบก็เกี่ยวนะแต่ว่าจริงๆแล้วจากที่เราดูกันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเกาหลีหรือพวกที่แบบฝั่งทางยุโรปเนี่ยคือเหมือนแต่งตัวค่อนข้างที่แบบเอากางเกงคาร์โก้มาใส่ง่ายๆแล้วก็รองเท้ามันแบบเป็นแค่โลพอแบบไม่จำเป็นต้องหุ้มข้อเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะมันไม่ต้องโชว์ตรงใช่ใช่ใช่แล้วเดินดูมีร้านไหนเจ๋งๆบ้างพี่อุ้ยที่พี่ดูก็มีเหมือนแบบประมาณ2ร้านแต่พี่พาไปวันนี้พี่อุ้ยแต่งแล้วอะไรอ่ะอันนี้เป็น Air Max 90อ๋อหุ้ยแต่สีสวยนะสีเหมือนเรืองแสงใช่ตัวนี้เป็น collabช่วงนี้มันเหมือนเป็นแบบแนวคอลแลบใช่ใช่มันแบบว่าคือเหมือนแบบทำต้องคอลแลบอร์เรชั่นกับพวกกลุ่มอาร์ติสต์พวกศิลปินอย่างเสื้อตัวแนนที่พี่ใส่ก็เป็นคอลแลบกับแบ็คพิงค์เอ้าเหรอใช่ดูว่าพี่อุ้ยไปดูคอนเสิร์ตมาเห็นมาคอนเสิร์ตแกวเองไม่มันเป็นเสื้อของแบ็คพิงค์กับเวอร์ดี้อ๋ออันนี้ใช่เป็นบอลพิงค์กางเกงจะเป็นรีไวบอลบอลเอ็กซ์เลสแต่ว่าเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วอ๋อเป็นของรีไวผสมด้วยใช่สวยสวยมันยังไงกันเนี่ยพี่อุ้ยอันนี้คือร้านที่พี่อุ้ยอยากให้มอสมาดูใช่ไหมสนิกเกอร์ร้านนี้19เหรียญแหมมันเพิ่นกว่าสนิกเกอร์ไหนร้านไหนพี่อุ้ยที่พี่เดินก็มีร้านเนี้ยที่ว่าของค่อนข้างหายแค่ใช่ใช่ get the follow on IG though คู่นี้ถ้าราคา real diamond ไม่ครับมันเป็นเหมือนแบบคอลแลบกับพวกจิ๊บคอลแลบกับสักตัดแพนเฟียมาร์เก็ตก็คือเหมือนแบบมันไม่ใช่เอาดิมอนด์มาทำแต่ว่าเป็นจิวเวลรี่ที่คล้ายๆแบบเหมือนพวกแนวทิฟฟานี่อะไรเงี้ยคู่นี้จะมี2สีคือจะมีสีเงินกับสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเขา3,000 300นะใช่ก็คู่นึงก็ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งคู่นี้ถ้าจำไม่ผิดทำออกมาน้อยด้วยหรอใช่ไม่ได้วางขายทั่วไปตามร้าน Nike หรืออะไรก็จะลงแค่เฉพาะแค่ในเว็บไซต์ของเขาเท่านั้นน่าจะเป็นรองเท้าคู่ที่แพงที่สุดในงานหรือเปล่าเนี่ยพี่คู่ข้างแพงกว่าฮะจริงเหรอพวกข้างก็ที่เราเคยจะเจอกันก็จะเป็นดิออร์จอแดนไม่ผิดใช่จอแดนแต่พูดถึงแล้วถ้าแบบอันนี้คือมันคอลแลบกับไฮเอนด์แต่อันนี้คือเป็นแบบคอลแลบกับศิลปินด้วยกันเป็นแบรนด์ปกติอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าแพงระดับหนึ่งและหายาก
ู่นี้ก็รันนัมเบอร์ก็ทุนนี้ 8,500 อ๋อ 8,500 คู่ so how much does it cost right now this one's gonna be 7,100 ก็ประมาณ 2,500 ประมาณนี้ได้อยู่เป็นดังสีทิฟฟานี่อันนี้มือหนึ่งเหรอพี่อุ้ยหรือมือสองตัวนี้มือหนึ่งเลยเหรอเนี่ยมือหนึ่งพื้นแบบไม่อะไรมาเลยอันนี้มันเหมือนมีออกมานานแล้วเนาะใช่ตัวนี้นานแล้วไอ้ร้านทิฟฟานี่ที่เราเคยเดินกันที่เมลโรดมันก็ยังหายากอยู่ยังไม่ต้องการอยู่ใช่ How much was this? This one's gonna be 3,000 it's a brand new pair yeah ตัวนี้ก็ประมาณ 3,000 คือถูกคู่นี้นิดนึงแต่ตัวนี้คือหายากมากในสภาพมือหนึ่งนะคู่นี้เป็นน้ำมันลมของเม็กซิกันน้ำมันลมของเม็กซิกันใช่ยี่ห้อเจนิโต้น้องๆเคยเห็นป่ะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตของลาฟหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันมาคอลแลบกับรองเท้า Nike ก็เลยมาเกิดเป็นคู่นี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เขามาคอลแลบกันน้ำมันลมแล้วเหรอใช่น้ำมันลม Nike นี่คอลแลบทุกอย่างนะใช่รองเท้ายังไม่พิเศษเท่ากับตัวกล่องที่อยู่ข้างในตรงนี้ทำไมอ่ะเอาแค่ใน Open the box this one พี่ไม่บอกว่ารองเท้าไม่พิเศษเท่ากล่องไหนกล่องมันมีอะไรน้ำมันลมบวกกับแบรนด์ Nike อันนี้ไม่มีขายไม่มีขายทั่วไปมีคำว่า Nike SB ลงมาที่ตัวนี้เลยที่ขวดเลย So how much for bottle? So as a soda pack I'm selling this for about 700 20,000 บาทนะคะแพ็คนี้สนใจ Alright thank you ของเขาก็เมื่อกี้ก็จะมีส้มเขียวใช่ไหมเขาก็จะมีสีเชือกตามนี้มาตัวเชือกเนี่ยก็จะใช้ตัวสีเขียวเนี่ยเป็นเชือกพิเศษมันจะเป็นแบบเหมือนแบบลูกคู่มันจะกลมๆเนาะใช่มันจะกลมๆมันจะต่างกับสองสีนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำที่เขาเทออกมาอ๋อเท่าไหร่นะ50,000มา50,000ก็ทั้งเซตเลย2,300เหรียญโอ้โห70,000เองคือราคาไงพี่วิคือถ้าเป็นคอลเลกเตอร์มันได้รองเท้าโอเคแต่ได้ตัวเนี้ยคือว่าหาว่าคุ้มคุ้มใช่ไหมใช่คุ้มใช่ถ้าอยากซื้อก็ติดต่อนะทางInstagram พี่เขา Follow us on Instagram and we got all the any type of shoes you guys need just shoot us a DM and we got you guys.ขอแนะนำคู่นี้เลยน้องมอสอันนี้เป็น Air Force One Utopia Collection ก็คือว่าทำออกมาเพื่อคอนเสิร์ต Utopia ของทาวิสสก็อตเป็นเขียนคำว่า Utopia เฉยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์แจ็คแจ็คก็คือสื่อถึงทาวิสสก็อตทาวิสสก็อตปกติเนี่ยเป็นประมาณ 4-50,000 ใช่ไหมแต่คู่นี้ประมาณ 9,000 ถึง 8,000 บาทอุ้ยนี่เป็นรองเท้าของทาวิสสก็อตที่ถูกที่สุดที่ราคาดีที่สุดที่ราคาดีที่สุดใช่ Utopia นี่คือเป็นอัลบั้มล่าสุดใช่มั้ยใช่เป็นอัลบั้มล่าสุดของ Utopia เป็นของทาวิสสก็อตอ๋ออันนี้เป็น2เหรียญ1โทเค็น What did you get it? Can you show me? Kirby and Meta Knight I believe. Oh. That's cute. Thank you. คือพี่เขาดูแนวเหมือนแบบโหดๆนะแต่แบบมาเขาเรียกอะไรกระป๋องเหรอใช่ไหมแล้วก็เนี่ยกระป๋องแล้วก็ได้มาเขาดูแบบแฮปปี้มากเลยที่เขาได้ตัวการ์ตูนอ่ะอุ๊ยแพงนะเห็นเขาถือกันอ่ะ109เหรียญน่ะ 4,000 นะราคาเท่ารองเท้าคู่หนึ่งนะตอนนี้ก็จะมีคู่นี้ที่ว่าเป็นจอร์แดนตัวไฮท็อปของเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยราคามันแพงกว่านี้แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยความนิยมมันในการที่จะใส่ตัวคุ้มข้อเนี่ยมันน้อยลงไปคือจาก 2,500 จากเมื่อก่อนประมาณ 4,000 5,000 โอ้ครึ่งราคาเลยนะใช่ๆแต่ว่าตัวนี้มือ2แต่ว่าพูดถึงแล้วมือ2แล้วไซส์เนี่ยราคา 2,500 เนี่ยถือว่าราคาดีไซส์ 8.5 นะใช่ตัวนี้ก็ทาวิสสก็อตตัวนี้ก็เป็นมือ2อันนี้คือวอนครั้งหนึ่งแล้วรองเท้าที่มาวางส่วนมากถ้าเดินตามในงานที่พี่เห็นนะคือส่วนมากก็จะเป็นโมเดลดังโลที่เหมือนตัวน้องมอสใส่อ่าฮะก็จะเป็นตัว
ตัว SB Dunk Low เป็นรองเท้าที่แบบว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีหุ้มข้อเท่าไหร่แล้วพี่แล้วแม่มอสไม่เห็น Adidas พวกอะไรเงินเลยอ่ะ Yeezy ตอนนี้คือ break contact กับ Kanye West ไปเรียบร้อยแล้วคือแล้วตอนนี้คือมันจะไม่มี Yeezy ต่อไปแล้วเพราะว่าไม่มี Kanye West ใช่ Kanye West ไม่ทำร่วมอีกแล้วแล้วแม้แต่ร้าน Foot Locker ร้านดังๆของที่ว่าเมื่อก่อนเขาจะนำเข้ารองเท้ารุ่นพวกนี้มาขายก็ break contact เหมือนกันคือไม่นำมาขายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราควรซื้อเก็บไว้ไหมพี่อุ้ยต่อไปก็อาจจะเป็นตำนานแล้วไงใช่มันพูดถึงแล้วถ้าคนชอบมันก็คือตำนานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแวลูของมันอ่ะพี่ว่าก็ไม่ควรเก็บอย่างยีซี่อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้พวกรองเท้าสไลด์ค่ะอ๋อครับอย่างนี้เขาเรียกสไลด์เหมือนรองเท้าแตะใช่รองเท้าแตะทั่วไปคือราคามันก็ยังโอเคอยู่จากราคาป้ายขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นยีซี่ปกติมันแทบไม่ได้ราคาแล้วแล้วส่วนรุ่น Adidas ตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกแซมบ้าพวก G-Cell ที่แบบว่าได้นักร้องได้อินฟลูเอนเซอร์มาใส่ทำให้แบบรองเท้าในรุ่นโบราณรุ่นวินเทจอ่ะมันไม่เรียกว่ารุ่นโบราณมันรุ่นวินเทจสมัยก่อนกลับมาฮิตในสมัยนี้ตอนนี้ถ้าให้แบบท็อป3ตอนนี้ให้พี่อุ้ยเลือกมีถ้าให้พี่เลือก Nike ยืนอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าก็จะมีแบรนด์ New Balance แล้วก็อีกแบรนด์นึงที่มาแรงๆเลยก็คือ Salomon เรามีเห็นบ้างมั้ยไม่มีเห็นมันจะเป็นรองเท้าแบบออกแนววิ่งกีฬาเทรลเป็นไฮกิ้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพวกแฟชั่นที่แบบว่าแต่งตัวแบบคาร์โก้ใหญ่ๆแล้วก็แบบเอาท์ดอร์วิ่งก็จะมีโมเดลรุ่นนี้ชื่อว่า XT6 ซึ่งค่อนข้างที่จะฮิตมากในแถบเอเชียบ้านเราญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยโอ้โหร้านนี้หมวกเยอะมากแต่ว่าเขาจะเป็นไซส์ที่ฟิตเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้ปรับได้นะจะมีไซส์7 5ทับ8ไซส์7 1ทับ2อะไรอย่างเงี้ยฟิตนี่เขาบอกว่าใบละ50นะใบนี้แต่ว่าแต่ละอันมันก็แตกต่างกันไปนะทุกคนอันนี้นะมันเป็นที่วางแล้วก็เสียบหมวกเข้าไปบางทีเราเก็บหมวกแล้วกลัวหมวกเสียทรงก็ไม่รู้นะตัวมอสไม่เคยเห็นแต่มันไม่รู้ว่ามีมานานหรือยังเนี่ยเขาก็จะเก็บอย่างนี้เลยพอดีเพื่อนที่จะมีงานหนึ่งคือเขาจะนำอินฟลูเอนเซอร์ก็คือว่าเป็นชอนวอลเลอร์สปูลเป็นคนออกแบบรองเท้า Nike 97/1คือซึ่งมันดังเมื่อประมาณสักปี2017แล้วปี2018รองเท้าคู่นี้ได้ออกขายแล้วคราวนี้คือเขาคุยกับทางคนที่พี่รู้จักกับเพื่อนพี่เงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากเปิดงานที่เมืองไทยก็เลยทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาอ๋อนี่เขาจะไปใช่ใช่ที่เมืองไทยเลยเมื่อไหร่พี่อุ้ยเมื่อวันที่2-3ธันวาคมอ๋ออีกไม่กี่เดือนใช่ใช่ที่คิว Market Emporia คือมันจะมีการคอลแลบอเรชั่นกับแบรนด์ไทยดังๆก็คือแบรนด์ Carnival แบรนด์ H&M Ali แล้วก็อีกมากมาย Yo what up everybody I'm coming to Thailand coming to Bangkok going to be there in December we're bringing round 2 we're going to have a great time See you there Peace ผู้จัดงานเนี่ยเขาฝากบัตรพี่มา10ใบจะมาฝากแฟนๆมอสลาด้วยยังไงพี่อุ้ยตอบถามว่าชอนวอเตอร์สปูลผลิตรองเท้า Adidas 3รุ่นมีรุ่นอะไรบ้างแต่ว่าถ้าคนที่ตอบแล้วเดี๋ยวจะตอบเหมือนกันที่สำนักจะต้องไปกดติดตาม follow ใน IG พี่อุ้ย Safi LA ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่เอาไม่ยุ่งเลยแล้วก็ของมอสนะอย่าลืมแชร์ในทั้ง Facebook แล้วก็กดไลค์ใน YouTube แล้วก็ที่สำคัญแคปหน้าจอด้วยนะว่าเราแชร์จริงกดไลค์จริงประกาศผลอะไรทางไหนพี่อุ้ยก็เดี๋ยวพี่จะโพสต์ไว้ที่ Instagram ของพี่ส่วนตัวละกันว่าจะเป็นโพสต์สำหรับผู้ประกาศรางวัลผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้างาน10ใบใครที่เป็นคอสนิเกอร์ห้ามพลาดเลยนะงานนี้วันนี้ขอบคุณพี่อุ้ยมากเลยขอบคุณน้องมอสนะครับให้อัปเดตข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสนิเกอร์แล้วก็ให้มอสได้มาดูเนี่ยอันนี้แม่อันนี้แม่โอเคแล้วเดี๋ยวอยากให้มอสกับพี่อุ้ยไปงานไหนอีกยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วที่สำคัญใครจะเล่นเกมร่วมสนุกรับบัตรฟรีสิ้นปีนี้นะอย่าลืมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ